ลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับเครื่องมือหาของขายดีของ Amazon นะครับซึ่งคุณพี่ทั้งสองคนนี้ก็ทำอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูแววตานะฮะจากการสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ถ้าสนใจเรียนก็ติดต่อมาได้นะครับตามข้อมูลที่เห็นอยู่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋ออีกคลิปนึงละคลิปเมื่อกี้เป็น eBay ไปอันนี้ Amazon นะฮะก็พี่ทั้งคู่ก็ทำ Amazon อยู่แล้วใช่ป่ะวันนี้แล้วก็มาเรียนกับผมแต่วันนี้ขอมาแบบเน้นเรื่องเครื่องมือใช่ป่ะเมื่อเช้าตอน eBay ไปเทเลพิกแต่ว่าเนี้ยคลิปนี้ก็คือคุยเรื่อง Jungle Scout กับ Merchant Word ผมถามหน่อยอะในแง่ของคนที่ทำมาแล้วเหมือนเราเมื่อก่อนเราหาของนู่นนี้กับวันนี้พอเราเจอเครื่องมือที่มันช่วยหาของให้ผมขอพูดว่าง่ายขึ้นแล้วมันง่ายขึ้นตามที่ผมพูดไหมอะขอสั้นๆเลยพอรู้จัก Jungle แล้วชีวิตเป็นไงความรู้สึกเปลี่ยนไหมหยิบกุ้งกินซูชิไอ้กุ้งมันตายแล้วที่เอาแบบในทะเลเลยพี่เอาแบบในทะเลใช่สิต้องหยิบกินได้เลยสดเลยเหรอสดเอาความหมายอธิบายให้คนดูคลิปหน่อยทำไมถึงหยิบยังไงอ่ะจักรสเกลมันก็เป็นแบบในตัวเครื่องมือเขาที่จะสามารถที่จะกันกรองคุณภาพของสินค้าที่ควรขายไม่ควรขายไม่หรอกตอนที่เปิดโปรแกรมตอนแรกอ่ะพอมันรันลิสต์มาผมเห็นตาพี่เขาประกายลูกวาวเลย เอาใช่ไหมใช่ใช่ไหมตอนที่เรากดพอกดเสิร์ชปุ๊บอ่ะพี่เขาแบบเหมือนตาแบบฮะมีอย่างนี้ด้วยหรอเอ้าผมสังเกตผมสังเกตผมเห็นเขาอยู่ จริงไม่จริงใช่ตอนนั้นคิดอะไรอยู่เพราะว่ามันกำหนดแรงได้ว่ามีแรงเท่าไหร่ตั้งราคาได้นะกำหนดว่าสินค้าเนี่ยจะขายได้ในปริมาณเท่าไหร่ยังไงใช่ไหมบอกหมดหมดไม่หรอกมันก็หยิบเดี๋ยวจะมีคลิป plus ด้วยแต่เอานี้เกินนิดนึงเขาเรียกว่าหยิบชิ้นเปล่าพอเขาเห็นของขายดีอ่ะเขาไปกดอะไรกดที่เราเห็นเมื่อกี้คือไปนั่งจิ้มนั่งจิ้มนั่งจิ้มแป๊บเดียวได้ไปกี่สินค้าแปดกี่นาทีประมาณ2นาทีเมื่อก่อนกว่าจะหาได้8ใช้เวลาแค่ไหนก็แล้วรู้ได้ไหมว่าขายได้ไม่ได้ขายยังไงไม่รู้จิ้มมั่วมโนจิ้มมั่วแต่วันนี้มั่วไหมไม่มั่วแล้วบวกกับเทคนิคเก่าด้วยไอ้เรื่องการเปลี่ยนไตเติ้ลเปลี่ยนรูปใช่เวิร์กมากชอบไหมจังเกิลพอรู้จักมันจริงๆวันนี้ชอบมากใช่นั้นแนะนำคนที่เอาเขาจะไม่เรียนเขาจะไปสมัครจังเกิลเองก็ได้แล้วแต่เขาเลยปีละ 30,000 ไปสมัครเองก็ได้หรือจะมาเรียนเพื่อใช้เครื่องมือแต่ถามว่าสำหรับคนทำ Amazon ไม่ว่าจะขายเองหรือดรอปชิปถ้าคุณมีจังเกิลน่ะพี่ว่ามันจะดียังไงกับคนที่ทำ Amazon บ้างเรียนจังเกิลเฉยๆก็ไม่ได้นะต้องเรียนจังเกิล Plus ไม่อันนั้นยังพี่จ้างเรียกเดี๋ยวไปเปิดคัสใหม่ไปเลยเดี๋ยวอธิบายเขาเอาตัวนี้ก่อนเอาแค่จังเกิลก่อนจังเกิลเนี่ยมันเวิร์กมากอ่ะมันหมายถึงว่าถ้าเราอยากจะหาสินค้าที่พร้อมขายขายดีเราสามารถเลือกได้ด้วยตัวของเราเองเลยไม่ต้องไปมโนไม่ต้องไปคิดเอาเองแต่ผมก็สรุปเหมือนเดิมผมจะหลังๆไว้พูดละไม่ว่าคุณจะเริ่มเรียนจากที่ไหนจะเรียนกับผมเรียนที่ไหนหรือจะใช้ยังไงแต่ประเด็นก็คือถ้าคุณทำ Amazon แล้วคุณมี Jungle แล้วเนี่ยจากใจที่คนที่ทำแล้วอยู่แล้วเนี่ยคิดว่ามันจะบิ้วยอดได้ปะแน่นอนนะบิ้วยอดได้แน่นอนนะเป็นคนขายที่มีคุณภาพขึ้นเป็นเท่าตัวได้เลยไหมสายตานี่มุ่งมั่นเลยนะอย่างนั้นตบสุดท้ายอยากแนะนำคนที่กำลังแบบทำ Amazon อยู่แล้วที่แบบยอดยังไม่ดีทำไมต้องมาเรียนคลาสAmazon บวกเครื่องมือ Jungle Scout มันทำให้จิตใจพองโตอันนี้คือพี่เป็นเคสที่ทำอยู่แล้วถูกป่ะทำอยู่แล้วแล้วคิดว่าไอ้ที่เราทำอยู่แล้วมีรายได้อยู่แล้วแต่ถ้ามาบวกแบบเราเห็น JS แล้วเนี่ยมันจะบิ้วให้ยอดคุณขายดีเป็นกี่เท่าเป็นร้อยเท่าก็ได้นะเอาโอ้พี่ต้องขยันตายเลยนะอย่างนั้นไม่ต้องถึงกันเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้กี่นาที8ชิ้นใช่คุณน่าจะซื้อเป็นร้อยเท่าก็ได้อ๋อของเขาไม่ต้องมานั่งซื้อนั่งส่งไงเดี๋ยวค่อยกันดิ้นแค่หาอย่างเดียวใช่ขอให้หาได้เถอะใช่มั้ยแต่นี่มันหาเร็วขึ้นใช่เร็วขึ้นเยอะเลยแล้วมันเร็วขึ้นแบบคุณภาพมันชัวร์ไงมันไม่ได้ต้องไปเก็บเศษเรียกว่าเศษกระดูกเหมือนอย่างนี้คำถามสุดท้ายก่อนจะจบเหมือนอันที่แล้วมูลค่าของคลาสเนี่ยอ่ะ eBay บวก Jungle บวก Merchant 8,500 แต่
ในความคิดของพี่พี่รู้หมดแล้วว่าเครื่องมือมันเป็นยังไงสอนเป็นยังไงคลาสเนี่ยพี่รู้ความการสอนหมดมูลค่าที่พี่รู้อยู่แล้วว่าเออมันได้อันเนี้ยแต่มูลค่าเต็มๆที่แบบแม็กซิมัมที่พี่คิดว่าจ่ายได้เลยอะแบบขอเป็นแม็กขึ้นไปเลย20,000เลยเหรอเมื่อกี้ eBay บอกมา 12,000 เว้ยอันนี้ 20,000 2อารมณ์กัน 30,000 รายได้แต่อันนี้ก่อนย้อนกลับไปด้วยคลาสราคาสตาร์ทที่ 8,500 แต่พี่บอกว่าคลาสเนี่ยถ้าคุณเอาไปต่อยอดได้อะคุณให้ราคาพี่ให้ราคาผมในคลาส Amazon คลาสเนี่ย 20,000เครื่องมือยังไม่ถึงเลยนะเครื่องมือ 30,000 ก็แพงกว่าแล้วนะคอร์สหนึ่ง 20,000 แต่ก็คุ้มก็ได้ใช้เครื่องมือด้วยป่ะใช่ๆมันได้คือได้ครบเลยแหละใช่ไหมแล้วไม่กี่วันก็หาได้แล้ว 20,000 อ่ะอื้อหือจุดยอดตรงนี้ขอบคุณครับ